สนับสนุนโดยใหม่ Isuzu D-Max Super Daylight หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจอาหารเวียดนามคล้ายกับอาหารไทยตรงที่รสชาติและรูปแบบแตกต่างกันไปในแต่ละภาคนะคะวันนี้เราจะไปทานอาหารเวียดนามภาคกลางจากเมืองเวซึ่งเป็นคำแนะนำของคุณธารบดีซึ้งอดิชัยวิทย์ผู้จัดการทั่วไปธนาคารกรุงเทพสาขาในประเทศเวียดนามที่ทำงานที่นั่นมานานถึง9ปีแล้วเขาไม่ได้เชี่ยวชาญแค่เฉพาะด้านการเงินการธนาคารเท่านั้นนะคะแต่ยังสั่งสมประสบการณ์เป็นนักชิมมืออาชีพด้วยค่ะวันนี้คุณธราบดีคัดสรรหนึ่งในร้านที่ประทับใจและน่าจะถูกปากคนไทยมากที่สุดมาให้ด้วยนะคะร้านนี้มีชื่อว่าร้านโกโดตั้งอยู่เขต5ในเมืองโฮจิมินห์ค่ะตอนนี้เราสั่งอะไรนะอะไรแบ๋วๆนะบันบันแบ๋วค่ะบันแบ๋วอันนี้ต้องทานยังไงอะคะจุ้ยครับแล้วก็เอาซอสเนี่ยใส่เข้าไปอย่างนี้ซอสก็จะเป็นหวานๆเนาะเป็นน้ำปลาหวานครับอันนี้เหมือนออเดิร์ฟอะคะใช่ครับเหมือนออเดิร์ฟเป็นออเดิร์ฟใช่ไหมคะใช่ครับแต่ที่มาทานที่ร้านนี้เพราะว่าเป็นร้านที่อร่อยผมคิดว่าเป็นร้านอาหารเวียดนามที่ออเทนติกที่สุดแล้วก็อร่อยที่สุดในโฮจิมินห์แล้วครับเห็นบอกว่ารสชาติออกไปทางเหมือนกับทางเวใช่เป็นสไตล์เวครับค่ะออเดิร์ฟผ่านไปมาต่อกันด้วยจ๋ายอหรือทอดมันกุ้งเวียดนามที่ต้องทานกับผักสดค่ะอร่อยเจ้าของนิ้ว อร่อยอร่อยอันนี้คือก่อยงอแซงค่ะเป็นยำก้านบัวครับอ๋อแล้วก็ต้องทานกับอันนี้ใช่ทานกับแป้งโทษนะคะแป้งอันนี้เขาเรียกฟอมตมแต่อาหารอันนี้สงสัยจะเป็นรับอิทธิพลมาจากฝรั่งเศสใช่ไหมคะเหมือนพายแล้วข้างในเป็นซีฟู้ดสลัดแล้วก็ยังมีมายองเนสด้วยใช่แล้วก็จิ้มกับมายองเนสแต่ตอนนี้ทางเวียดนามก็ถือว่าเป็นอาหารเวียดนามแล้วใช่ครับถูกไหมคะอันนี้บั้นอะไรคะบั้นกุ้งถิดนึ่งบั้นกุ้งถิดนึ่งค่ะจริงๆเหมือนไอ้ปอบเปี๊ยะป่ะปอบเปี๊ยะสดปอบเปี๊ยะสดใส่หมูย่างอ๋อใส่หมูย่างแต่ว่าน้ำจิ้มเขาเนี่ยค่ะจะต่างอันนี้คือเรียกว่าแหนมนึ่งซึ่งเราคงเรียกทับศัพท์เขาว่าแหนมเนืองอะค่ะแต่ว่าที่เราเห็นก็คือโดยมากเราจะชินกับการเป็นกลมๆใช่ไหมคะแล้วก็แป้งเราในประเทศเราเนี่ยเราจะเอาไปแช่น้ำให้มันนิ่มแต่ว่าที่นี่ก็ทานกันแห้งๆอย่างเงี้ยนะแห้งๆอย่างนี้เลยแล้วแผ่นหนึ่งชิ้นหนึ่งหรอแผ่นหนึ่งชิ้นหนึ่งเขาทำเป็นยาวๆเหมือนปอบเปี๊ยะครับค่ะเมนูสุดท้ายเอาให้อิ่มท้องกันไปเลยนะคะด้วยข้าวอบใบบัวที่ภาษาเวียดนามเรียกว่าเกิมล้าแซงเป็นข้าวผัดทรงเครื่องที่นำไปห่อใบบัวแล้วนึ่งอีกครั้งเพื่อให้ได้กลิ่นหอมของใบบัวค่ะอาหารผ่านไปแล้วเครื่องดื่มของร้านนี้ขอแนะนำกาแฟเย็นค่ะที่ยังคงใช้วิธีดั้งเดิมชงกาแฟทำให้ได้กาแฟรสเข้มข้นเสิร์ฟพร้อมน้ำแข็งแต่ที่เห็นน้ำแข็งเต็มแก้วเทียบไม่ได้กับกาแฟที่มีไม่ถึงครึ่งอย่าเพิ่งตกใจกันไปนะคะนี่แหละค่ะคือกาแฟเย็นสไตล์เวียดนามแท้ๆผู้ดื่มนั้นห้ามใจร้อนเด็ดขาดเพราะว่าต้องทำให้น้ำแข็งละลายก่อนสักนิดเพื่อให้รสชาติกาแฟที่เข้มข้นเจือจางลงแล้วเราก็จะได้กาแฟที่รสชาติกลมกล่อมพอดิบพอดีเลยค่ะครับพอดูเสร็จแล้วนะครับคิดถึงตอนที่ไปกินอาหารเวียดนามกับท่านกันสุเนศครับครั้งนั้นอร่อยมากๆเลยครับเป็นอาหารเวียดนามที่เราไปที่ร้านแล้วก็เส้นหมี่หมูย่างจิ้มน้ำแกงใสๆใช่อร่อยมากน้ำแกงเย็นด้วยค่ะก็เป็นอาหารเวียดนามเต็มรูปแบบนะคะซึ่งถ้าเผื่อว่าไม่ได้คุณธราบดีพาไปเนี่ยเราก็คงไม่รู้จักร้านนี้เพราะว่าเป็นร้านดังอะค่ะค่ะเป็นร้านดังของบ้านหลังตกลงเราติดไว้กี่ที่แล้วที่จะพาด็อกเตอร์ไปเนี่ยค่ะก็ท่านผู้ชมก็คงได้ครบถ้วนนะคะในเรื่องของอาหารเวียดนามทั้งเวียดนามในไทยเวียดนามในเวียดนามนะคะแล้วเราก็ชิมมาหมดทุกแห่งนะคะแต่ว่าสิ่งหนึ่งเนี่ยค่ะท่านผู้ชมก็คือว่ามันไม่มีอะไรที่เกินความพยายามใช่ไหมคะเราก็จะเห็นจากวีทีแหนมเนืองเนี่ยที่มาก็สามารถที่จะแตกธุรกิจออกมาแล้วก็สร้างธุรกิจของตัวเองได้นะคะเพราะฉะนั้นโอกาสมันยังมีอีกมากเลยถ้าเผื่อสนใจเฉพาะเรื่องอาหารก็สามารถที่จะนำอาหารไปเติบโตในประเทศอื่นๆก็ได้ใช่ไหมคะดร.ต้องทำอะไรให้ดีอย่างหนึ่งก็พอแล้วครับในชีวิตใช่ไหมคะทำให้ดีที่สุดแล้วก็จะไปได้ครับใช่ค่ะค่ะในวันนี้เราสองคนก็ครบถ้วนนะคะคงจะต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่สัปดาห์หน้าค่ะสวัสดีค่ะ